เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นตัวตนรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองความต้องการให้กับคนรุ่นใหม่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดทั้งแฟชั่นศิลปะเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ที่รอให้คุณมาค้นหาแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบวันนี้ Absolute สยาม TV จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเนคไทซึ่งถือว่าเป็นอิสเซสซอรี่ที่ติดตัวกับผู้ชายตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงวัยทำงานสามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจไม่ว่าแฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงไปมาแค่ไหนแต่เนคไทก็สามารถอินเทรนด์ได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าจุดเริ่มต้นที่ชอบเนคไทมาจากหน้าที่การงานคือพิธีกรครับแค่ accessory ชิ้นเดียวมันเปลี่ยนได้ทั้งลุคเลยครับตอนสีมันอ่อนๆพอเราใส่แล้วเราเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนฉะนั้นก็ต้องเป็นสีครีมตัดกับสีขาวไม่ก็สีกรมท่าหรือว่าสีโทนฟ้าจะมาทำเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเอลเดรสน็อตครับแอบสโลตสยามทีวีเนคไทเป็นอีกหนึ่งไอเทมเพียงไม่กี่ประเภทที่เป็นที่นิยมมาอย่างยาวนานถึง400ปีซึ่งเนคไทเกิดขึ้นในยุคการล่าอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสเป็นสัญลักษณ์การฉลองของชาวโครเอเชียที่รบชนะชาวเติร์กโดยใช้ผ้าพันคอสีแดงสดเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะในครั้งนี้จากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่5ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความสวยงามและสะดุดตาจึงนำมาใช้และเรียกมันว่าคราวัตจากนั้นก็ถูกแพร่หลายในประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและเป็นที่นิยมของสุภาพบุรุษทั่วทุกมุมโลกในเวลาต่อมาพี่เป๊กเรมนัสครับในละครที่เพิ่งจบไปก็มีสาวน้อยร้อยล้านนะครับแต่ว่าอาชีพประจำมันเรียกว่ารายได้หาเลี้ยงชีพอยู่ที่พิธีกรครับทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับถ้าจุดเริ่มต้นที่ชอบเนคไทมาจากหน้าที่การงานคือพิธีกรครับพอไปพิธีกรในบนเวทีตามอีเวนต์ต่างๆอะไรเงี้ยพอมันทำมานานมาเรื่อยๆมันก็จะมีการเก็บสะสมจากสูตรมาเรื่อยๆพอสูตรแล้วรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันก็รู้สึกมันไม่เต็มอ่ะและที่สำคัญพี่มีปานรูปหัวใจตรงนี้ด้วยฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีความเคอะเขินที่จะโชว์ตรงปานของเราครับก็เลย
ก็เลยรู้สึกว่าพอมันไม่มีไทมันแปลกๆอะไรเงี้ยก็เลยพอใส่สูทแล้วมันก็เลยต้องมีไททุกครั้งหลังจากนั้นพอเดินทางไปต่างประเทศเยอะแยะมากมายไม่มีการเก็บสูทมาแล้วมันรู้สึกว่าทุกที่มันมีไทลายสวยๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มันเป็นแอคเซสซอรี่อะไรที่มันแบบเล็กๆอะฮะแล้วก็เก็บง่ายพกพาง่ายที่สำคัญมันแค่แอคเซสซอรี่ชิ้นเดียวแต่แค่เอามาทาบบนตัวเรากับเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้ทั้งร่างกายเลยมันเปลี่ยนได้ทั้งลุคเลยอะก็เลยรู้สึกว่าเน็กไทมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะก็เลยชอบครับถ้าการเดินทางก็คงเนี่ยแหละฮะเห็นไหมอาจจะแบบโอเคอาจจะแบบดิสโก้ไปหน่อยถ้าใครมองดีเทลของมันหน่อยมันจะมีตรงนี้ฮะเป็นซัมมารีนเป็นเยลโล่ซัมมารีนถ้าใครชอบ The Beatles จะชอบเป็น The Beatles Story ซึ่งมันอยู่ชั้นใต้ดินเลยแล้วก็เหมือนแบบจุดกำเนิดของ The Beatles มันคือ Cavern Club ที่ลงไปใต้ดินแล้วก็เจอผับที่ The Beatles มารวมตัวกันแต่วันนี้คือแยกทีมมันจำลองทุกอย่างที่เกี่ยวกับ The Beatles ไว้ฮะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆจนเจอแบบของที่เป็นแบบเจอจุดที่เขาขายของซูเนียร์เจอเหมือนแบบออร่าสว่างว่ามาวางไว้ปังผมเห็นแบบรีบหยิบซื้อเฮ้ยทำไมเราได้นี่มาแล้วเป็นแบบเป็นไทน่าจะเป็นซิลน่าเป็นผ้าไหมนะฮะแล้วก็ลายขาวดำอะไรอย่างเงี้ยมันใส่ได้กับทุกโอกาสอยู่แล้วแล้วก็มันมีแค่ยัลโลซัมมารีนที่เป็นตัวแทนเดอะบิทเทิลโผล่มานิดนึงเลยก็รู้สึกว่ามันโชคดีนะที่เราได้ของชิ้นนี้มาอย่างชิ้นนี้ก็เป็นที่อิตาลีที่โรมครับพอไปแล้วก็รู้สึกชอบมากถ้าพูดถึงในโซนนั้นนะชอบอิตาลีสุดนะเพราะว่ามองไปทางไหนคนก็แต่งตัวดีอ่ะแล้วนี่ก็เป็นร้านแบบโลคอลร้านหนึ่งเดินผ่านไปแล้วแบบสะดุดตาในการวางดิสเพลย์หน้าร้านทำไมดูน่าสนใจอย่างและที่สำคัญคือติดไว้หน้าร้านว่าเซลล์นั่นแหละพอเซลล์เสร็จแล้วมีราคามาบ้าน่ะทำไมแต่งร้านดิสเพลย์ร้านสวยขนาดนี้แล้วแบบราคาแค่นี้พอจับพวกโปรดักต์แต่ละอย่างของเขาแล้วแบบของดีแล้วก็เลยเหมาร้านนั้นมาเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าบางทีเราเป็นคนไม่ติดแบรนด์ไม่ชอบใช้ของแบรนด์นะครับบางทีเราเดินไปแล้วเจอพวกโลโก้แบรนด์อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปแล้วพอเราเจอว้าวอะไรบางอย่างเราพอได้กลับของกลับมาแล้วมันมีสตอรี่ที่เราได้ไปเจอว่ามันอยู่ตรงไหนแพงแล้วมีคุณค่าทางจิตใจหนึ่งอย่างก็นี่เหมือนกันครับอันนี้ก็ได้ฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ซื้อเองครับเป็นของเพื่อนที่ชื่อว่าโทนี่รักแก่นซื้อให้ครับด้วยฮะเทสของคนแฟชั่นของคนมีเทสจริงก็เลยแล้วก็เลยของชิ้นนี้ก็โทนี่ซื้อมาฝากครับอันนี้ก็ชอบครับถ้าบอกว่าใส่ท้ายแล้วบอกตัวตนเราว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนสนุกสนานมั้งแบบพ่อรู้สึกว่ามันชอบไทยเนี่ยมันดูมีสีน้ำเงินที่คุมโทนแบบเจนเทิลน่ะดูเป็นแบบสุภาพบุรุษอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สอดแทรกสีสันแบบทำให้รู้สึกว่ามันสดชื่นมันก็ดูแค่ใส่เน็กไทมันก็เปลี่ยนแปลงกันหมดนะแต่ว่าพอเราเอามาใส่มิกซ์แอนด์แมทเข้ากับตัวเราจริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าพอใส่แล้วเราดูสดชื่นขึ้นน่ะเราดูแปลงปลั่งดูสนุกสนานทำให้รู้สึกว่าพร้อมจะพูดคุยเหมือนเปิดรับปฏิสัมพันธ์กับทุกคนอะไรเงี้ยคือผู้หญิงจริงเขาก็สวยในตัวของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่เน็กไทเนี่ยก็ผมว่าน่าจะแมนๆคุยกันได้เหมือนเขาก็ลองใส่เน็กไทมันก็มีความแมนในตัวของเขาเป็นแบบบอยอิชอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้รู้ว่าเขาก็น่าจะดูแลตัวเองแล้วก็น่าจะดูแลลูกของเราได้ที่จริงไม่ได้สะสมเลยนะแต่เนี่ยทุกวันนี้พูดตรงว่าสาบานแล้วไม่เคยคิดว่าเป็นคนสะสมเน็กไทแต่พอวันนี้เพิ่งหยิบมาตอนเช้าแล้วก็หยิบมารวมๆกันใส่ถุงปั๊บเพราะมีงานเช้ามีงานตอนเช้าก็เลยแบบรีบๆแต่แบบเฮ้ยมันมาเป็นถุงใหญ่ขนาดนี้โดยที่จริงมันก็ยังมีข้างบนอีกอยู่ตรงซ้ายอีกทางขวาอีกเลยแบบโอ้ยเอามาหยิบมาแค่นี้ละกันเลยอะโดยที่โอ้โหถ้าเน็กไทเยอะขนาดนี้ถือว่าเป็นคนสะสมหรือเป็นคนเล่นเน็กไทได้แล้วก็เลยคิดว่ามันเยอะมากจริงมีเยอะกว่านี้อ่ะแล้วไม่คิดทำไมเราเก็บไว้เยอะขนาดนี้ก็เลยคิดว่าวันนี้จะไปแบ่งเพื่อนหรือว่าไปบริจาคมากดีกว่าแต่ก็ชอบครับเพราะรู้สึกว่าแสดงว่าทุกวันที่เน็กไททุกอันที่มันอยู่กับผมแม้ว่าเหมือนผมจะไม่ได้สะสมขนาดนี้แส
แสดงว่าผมตัดมันไม่ได้อะเพราะอยากจะตัดให้คนอื่นหรือว่าอยากจะเอาไปขายหรือเก็บไว้ที่อื่นก็แล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะเสียดายแสดงว่าสิ่งที่เราเสียดายแสดงว่าเรายังต้องการมันอยู่สยามเซ็นเตอร์เป็นสิ่งที่มันอยู่กันมานานแล้วถ้าย้อนแฟลชแบ็คไปมันแต่ก่อนเนี่ยต้องมาขึ้นรถไฟฟ้า BTS ที่นี่ไปที่ตึกแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยโดยที่จะจำได้เลยว่าจะนั่งรถเมย์จากที่โรงเรียนสงขลามาสาย48แล้วก็มาลงที่นี่แล้วก็มาต่อตรงเนี้ยที่สายตาผมมองไปข้างหน้าตรงนี้เลยข้างหน้าสยามที่มันมีบันไดลงมาแล้วก็ต่อขึ้นรถไฟฟ้าตรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราย้อนถึงเวลาช่วงนั้นนะครับที่ทุกวันจะต้องแบ่งการเรียนมาเพื่อมาเริ่มในวงการบันเทิงตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วคือหมดช่วงม.5 ม.6เนี่ยก็แบรนด์ที่ชอบสุดก็เวฮาครับเสื้อผ้าผมว่าเขาเนี๊ยบดีในการตัดเล็กในการออกแบบแต่ละครั้งของผมว่าดีไซเนอร์เขาเล็งเห็นแค่จุดเล็กๆน้อยๆทำให้มันยิ่งใหญ่ได้มันคือแบบสไตล์ผมว่ามันมินิมอลดีมันแบบเรียบง่ายแต่แสนเก๋อะไรเงี้ยฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวตามเป็กมาครับเดี๋ยวเป็กจะพาไป mix and match necktie กันกับเสื้อผ้าว่าลุคไหนจะออกมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงวิธีการผูก necktie ในสไตล์ต่างๆนะครับว่ามีสไตล์อะไรบ้างนะครับตามเป็กมาวันนี้ครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชายที่สามารถใส่เน็กไทได้แต่สำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะเทรนดี้มีความคูลเน็กไทก็สามารถที่จะทำให้ดูดีมีสไตล์ไม่แพ้ผู้ชายเช่นกันซึ่งไอดอลในการใส่เน็กไทสำหรับผู้หญิงคงหนีไม่พ้นไดแอนคีตันเธอแต่งกายด้วยสไตล์ทอมบอยช์ในภาพยนตร์แอนนี่ฮอลซึ่งเมื่อภาพยนตร์แอนนี่ฮอลออกฉายไดแอนก็ทำให้แฟชั่นเสื้อผ้ามือสองของผู้ชายบนร่างกายผู้หญิงฮิตไปทั่วโลกอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อ32ปีก่อนและที่สำคัญเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่ไดแอนสวมใส่ในภาพยนตร์แอนนี่ฮอลนั้นก็เป็นเสื้อผ้าของเธอเองสยามทีวีนอกจากเรื่องราวของเน็กไทแล้ววันนี้ Absolute Siam TV ก็มีทิปส์และทริคดีๆที่คุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงว่าเน็กไทสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเบาๆบริเวณเน็กไทเน็กไทของคุณก็จะสะอาดดูเหมือนใหม่และเรียบรู้ดูดีแน่นอนค่ะอ
ถึงแล้วครับร้านจินแอนด์มิลอยู่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3นะครับที่คนชิคๆเก๋ๆเนี่ยเขาเดินเล่นกันเดี๋ยวพาเขาไปดูว่า Mix and Match Necktie กับเสื้อผ้าจะมีในรูปแบบไหนที่มันจะสามารถ Mix กันได้บ้างครับสวัสดีครับผมเศรษฐนันท์นะครับโชติช่วงครับเป็นเจ้าของแบรนด์เศรษฐเน็กแวร์ครับผมมีความรู้สึกว่าเน็กไทเดี๋ยวนี้มันหายากครับเป็นพวกเส้นเล็กๆครับส่วนใหญ่ที่มีขายก็จะเป็นพวกเส้นใหญ่ก็เลยอยากเอามาให้ลองดูเป็นเส้นเล็กๆดูบ้างครับส่วนใหญ่ของเราจะเน้นเป็นพวกลายทางลายเสื้อผ้าผู้ชายทั่วไปครับก็จะมีสีทั้งสีเข้มสีอ่อนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะไปแมทกับชุดทำงานตัวไหนอะไรเงี้ยครับครับส่วนใหญ่ในคล้ายของเราจะเป็นผ้าทอนะครับแล้วก็จะมีผ้าโพลีเอสเตอร์ด้วยครับพอผูกมาแล้วมันจะไม่หนามากนะครับส่วนใหญ่แรงบันดาลใจจะเป็นมาจากพวกวิวตึกสถาปนิกอะไรพวกเนี้ยครับก็จะออกมาเป็นลายทางลายตารางเนี่ยครับลายจุดก็มีบ้างครับเป็นตอนอันนั้นจะเป็นพวกของคอลเลคชันมินเทอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นลายทางเหมือนกันครับแต่จะเป็นสีอ่อนหน่อยก็ใส่กับพวกเสื้อสีเข้มอะไรก็ได้ครับแต่จะให้ใส่เป็นสีอ่อนกลืนไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันครับถ้าเป็นสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าทอครับก็จะใส่เหมาะกับหลายโอกาสครับใส่ไปทำงานก็ได้ออกงานตอนคืนก็ได้ครับก็จะเหมาะกับผู้ชายที่เป็นคนขี้เล่นครับมีความมั่นใจในตัวเองสูงครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเลือกเน็กไท3ชิ้นแล้วกันเพื่อจะให้เข้ากับเสื้อเชิ้ตนะฮะแล้วก็รวมถึงสูทด้วยนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นสูทแต่เราเห็นเน็กไทแล้วจะมีวิธีการเลือกยังไงผมว่าก็จะเลือกอะไรที่มันรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับทุกอย่างได้ง่ายก่อนเช่นเป็นเน็กไทอะไรที่มันเรียบง่ายได้เข้ากับทุกสูทเลยครับเท่าที่เห็นมองไปนี่เพราะว่าโพลกาดอตลายจุด black and whiteผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันเบสิกที่สุดแหละที่คุณมัสคือต้องมีไว้ติดบ้านใส่แค่อันเดียวแล้วเปลี่ยนหลายสูตรมันก็ได้หลายลุคนะครับซึ่งอันนี้มัสก็เลยต้องเลือกอันนี้ก่อนรวมถึงอันนี้ก็จะเป็นสีเอิร์ธโทนครับสีออกครีมสีเบสอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อันนี้ก็มัสเหมือนกันว่าจำเป็นต้องมีไว้ที่บ้านเพราะว่าสีนี้มันจะเข้ากับสีขาวก็ได้สีครีมก็ได้ตัดกับสีกรมท่าก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ถ้าจะเลือกปี๊ดปลาสักอันเราก็ยังไม่อยากจะเลือกที่มันฉูดฉาดเกินไปแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้ฉะนั้นก็เลือกที่มันมีลายของมันนะมีลายของความฉูดฉาดของมันออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยเลือก3แบบนี้แล้วกันเน็กไท3เส้นของ Set Neckwear นะครับเอาไปลองกับสูตรของ Set Neckwear เขาบ้างว่ามันจะลงตัวหรือเปล่าครับและสูตรที่ชอบก็เป็นแบบที่จริงผมก็มีแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเบรสเซอร์สีฟ้าแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเลือกแบบเบรสเซอร์แบบนี้ก็เลยต้องเลือกไทที่มันสีมันลงตัวด้วยฉะนั้นคือสีอะไรครับมันมีสีดำสีนี่สีกรมท่าและที่สำคัญก็สีครีมแบบนี้สีออกสีแบบเบสหน่อยฉะนั้นก็ต้องเลือกไทสีครีมสิครับแบบเมื่อกี้ที่บอกไงว่าโทนสีมันอ่อนๆแล้วมันอยู่ในโทนเดียวกันสีแบบรู้สึกทำให้เราพอเราใส่แล้วเราเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนฉะนั้นก็ต้องเป็นสีครีมตัดกับสีขาวไม่ก็สีกรมท่าหรือว่าสีโทนฟ้าให้ฟิลที่มันฟีลลิ่งที่มันอ่อนโยนนุ่มนิ่มมากขึ้นเดี๋ยวลองเทียบดูนะโอ้โหพูดเลยว่าพูดดีแต่พอมาลองแบบนี้
ที่ผมที่บอกว่าถ้าเป็นเน็กไทสีโปรดที่รู้สึกว่าต้องมีติดบ้านใส่กับอะไรก็เข้าฮะดูดิฮะฉะนั้นถ้าตัวนี้ยังไม่มีลองมีซะนี่ครับเจอเสื้อของผมนะเห็นเสื้อสีขาวครับอะไรมันจะเหมาะขนาดนี้กับเน็กไทมันควรจะเป็นเสื้อมันเรียบๆเลยครับไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นครับมีเล็กๆนี่แค่ลายปากตัวเลยตัว P P แล้วครับเป๊กเนี่ยฮะ P เป๊กแล้วก็เน็กไทP เป๊กเน็กไทมิกซ์แอนด์แมทโอเคเหมาะไทที่มันสีสันโดดเด่นมีเส้นสายลายทางเพิ่มความฉูดฉาดของมันก็เพิ่มความเรียบง่ายให้มันดูแบบมีรายมากขึ้นถือว่าตอนนี้มีเน็กไทอยู่แล้วใส่มาแล้วก็เป็นสีแถบน้ำเงินแดงก็เลยจะหาเบรสเซอร์ที่มาลองเปลี่ยนลุคเปลี่ยนฟิลลิ่งบ้างว่าจะเป็นแบบไหนดีก็เลยจะหาเป็นแบบที่ฟิลลิ่งที่มันสกปรกกว่านี้หมายถึงอันนี้มันดูลุคสะอาดแล้วไงอันนี้ก็เลยสกปรกหมายถึงอันนี้คือลุคอ่อนโยนก็ลุคที่มันเข้มขรึมดูบ้างก็เลยต้องเป็นสีโทนดาร์กดาร์กหน่อยฉะนั้นก็โอ้โหพี่เล่นโชว์สักขนาดนี้ผมต้องเลือกพี่สิครับนี่แหละครับแบบนี้นะครับเป็นใครบ้างครับคุณผู้ชมก็เป็นเบรสเซอร์สีดำนะครับกันกับเล็กไทสีแดงน้ำเงินมันรู้สึกว่าเมื่อกี้อ่อนโยนแล้วเพราะอันนี้เข้งขึงแต่ว่าเพิ่มความเรียกเฟี้ยวฟ้าฟุ้งฟิ้งสีดำมันก็ตัดกับสีแดงอยู่แล้วแดงน้ำเงินมันก็ยังลงตัวฉะนั้นทุกอย่างทั้งเล็กไทกับเบรสเซอร์มันก็เลยแบบใส่แล้วมันแมทกันที่รู้สึกเองนะครับไม่รู้คุณผู้ชมก็รู้สึกไปกับเราหรือเปล่าก็ลุคนี้แหละครับที่เราจะมาเปลี่ยนจากความอ่อนโยนมาเป็นเข้มขึ้นบ้างเข้มขรึมแต่ว่าปิดปราดผูกเน็กไทแบบแรกที่ Absolute Siam TV จะมาแนะนำคือการผูกแบบ Windsor Knot วิธีการผูกเน็กไทแบบง่ายๆวิธีนี้ถือว่าง่ายที่สุดที่เราได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ทราบและลองไปผูกกันดูแน่นอนค่ะว่ายังมีวิธีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่สำหรับมือใหม่หรือผู้ที่หลงๆลืมการผูกเน็กไทเป็นนานๆแล้วก็
ผูกแบบนี้จะเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมให้คุณหล่อเหลาดูเท่อย่างแน่นอนค่ะEldritch Knot คืออีกหนึ่งสไตล์การผูกเน็กไทที่น่าสนใจมีเสน่ห์และโดดเด่นมากด้วยรูปลักษณ์ที่ดูพิถีพิถันจนหลายคนอาจจะใส่หน้าเพราะรู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไปแต่อย่าเพิ่งถอยค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดรับรองว่าถ้าคุณหนุ่มๆผูกแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จะช่วยเสริมความชิคโดดเด่นมีสไตล์ไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอนนี่ครับอีกหนึ่งร้านโปรดครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น3ครับ The Selected นะครับข้างในนี้ก็มีของให้เลือกอย่างหลากหลายมากมายแล้วก็เป็นของที่ถูกแบบ Select มาแล้วอ่ะผมชอบมากเลยมีให้เลือกแบบเพลินๆนะครับแต่ว่าก็มีในมุมของโบไทเหมือนกันดูซิว่าข้างในจะเปลี่ยนแบบไทท์ในหลากหลายสไตล์เขามีสไตล์อะไรบ้างครับปยาเตชะจันตะค่ะเป็นโคพาร์ทเนอร์ของโบไทแอนด์แคปตันที่วางขายอยู่ที่เดอะซีเล็กเต็ดค่ะที่เลือกเน็กไทมาวางขายในช็อปเดอะซีเล็กเต็ดเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าเดิมทีที่บ้านทำแบรนด์บีสโปเกนสูตรอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคือเรารู้สึกว่าผู้ชายมันจะหล่อครบเซตเนี่ยมันน่าจะมีเน็กไทอีกสักเส้นหนึ่งเราเลยแตกแบรนด์ออกมาและที่เลือกมาวางที่เดอะซีเล็กเต็ดเนี่ยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือเราต้องการคนหนุ่มไลฟ์สไตล์คนเมืองแล้วก็ชอบความแตกต่างซึ่งเดอะซีเล็กเต็ดเนี่ยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเรานี้ค่ะเน็กไทของพี่แบรนด์เนี่ยเสน่ห์มันก็คือลายผ้าแล้วก็ความเป็นมาของแต่ละเส้นเพราะว่าอย่างแต่ละเส้นเนี่ยค่ะเราได้มาเพราะว่าเราเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็นำมาผสมผสานเป็นแต่ละคอลเลกชันของมันแล้วก็ที่เราทำเนี่ยตอบโจทย์อย่างที่เราบอกว่าเป็นคนหนุ่มมีแอททิจูดอิปสเตอร์เพราะฉะนั้นคือเน็กไทมันจะมีขนาดเล็กลงกว่าทั่วไปเพื่อให้เรารู้สึกเหมือนแบบกระชับขึ้นแล้วก็มีความเก๋มีความเท่มากขึ้นค่ะเนื้อผ้าที่ใช้ก็จะเป็นลินินแล้วก็เป็นคาร์ตอนส่วนมากคาร์ตอนก็จะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีบางคอลเลกชันที่รับกับวินเทอร์หน่อยก็จะเป็นวูลบ้างแล้วก็จะมีเดนิมค่ะแน่นอนนะคะผู้ชายจะใส่อะไรมันก็อยู่ที่ว่าคุณมองเห็นชอบมันแล้วคุณมั่นใจไปกับมันหรือเปล่าอย่างของโบไทแอนด์คาร์ตอนเนี้ยเราก็ทำเน็กไทไว้สำหรับในหลายๆโอกาสอย่างเช่นว่าเราจะไปทำงานเราอาจจะใส่อะไรที่เป็นฟอร์เรลไปได้ไม่เยอะเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะกับกาลเทศะเราก็จะเลือกมาเป็นลายกิงแฮมแต่ว่ากิงแฮมของที่นี่ก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นว่าที่อื่นเขาจะเป็นแค่ขาวดำแต่ที่นี่ก็คือจะเป็นมัลติคัลเลอร์คือใส่ลงไปคุณยังมีความสุขุมความหล่อของคุณอยู่แต่คุณก็ยังบอกตะโกนออกมาว่าเราเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ขันมีความสนุกอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าผ้าของโบไทแอนด์คาปตันหรือว่าแต่ละคอลเลกชันเนี่ยก็คือจะได้อินสปิเรชันมาจากการเดินทางนะคะอย่าง2เส้นนี้เราได้อินสปิเรชันมาจากตอนที่เราไปลอนดอนเราค้นพบว่าผู้ชายลอนดอนเนี่ยเขาจะมีความเรียบเนียบแล้วก็เก๋อยู่ในตัวเองเราจะทำยังไงให้คนทำงานใส่ไทหนึ่งเส้นแล้วรู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่เป็น
เรียบอย่างเดียวกับเน็กไทไซส์ขนาด3นิ้วแต่เขาใส่สกินนี่2นิ้วแล้วยังมีความรู้สึกว่าฉันเก๋ในวันทำงานก็เลยออกมาเป็น2เส้นนี้ที่ลายคือมันเขาจะไม่ใช่เป็นลายมากค่ะแล้วคือเขาจะเป็นเหมือนลายตารางทั่วไปเป็นเบสิกแต่ใส่ความที่ไม่เบสิกความที่เป็นเอกลักษณ์ลงไปในเรื่องของสีสันที่ทำให้รู้สึกว่าวันทำงานนี้จะเป็นวันทำงานที่สนุกสนานหรือว่าการไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนคราวนี้มันจะมีความแตกต่างในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็2เส้น3เส้นเงี้ยค่ะจะเป็นอินสปิเรชันตอนที่เราได้จากการที่เราไปญี่ปุ่นไปโตเกียวเรารู้สึกว่าเราไปดูซากุระมันก็สวยดีนะแล้วทำไมเราจะเอาดอกไม้มาอยู่บนเน็กไทเราให้ผู้ชายใส่แล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันซัมเมอร์ของเราที่เราเดินเคียงข้างเขาเป็นในงานแต่งงานสักงานนึงไม่ได้ล่ะเราก็เลยทำเป็นคอลเลคชันของฟลอรัลดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็เน้นการใช้ผ้าคัตตอนญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้เราก็จะมาดูว่าไทเนี่ยมันจะมาสามารถผูกเป็นเน็กไทได้กี่แบบกี่สไตล์นะครับนี่ก็มีเป็นไทลายเป็นแบบออกสีแบบอินดิโก้นะเป็นออกยีนยีนเป็นลายครามนะครับนี่อาจารย์อังกฤษนะฮะนี่ก็รู้สึกว่าเป็นอินสปิเรชันจากญี่ปุ่นนะครับเป็นดอกไม้เหมือนช่วงตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลแบบซากุระพอดีครับเขาก็เลยทำออกมาเป็นลายดอกไม้นอกจากมีโทนสีดำแล้วนะครับก็ยังมีสีขาวด้วยกันนี่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านี่ไทหลากหลายอันเหล่านี้จะมาผูกเน็กไทในสไตล์ไหนได้บ้างครับแบบแรกนะครับที่จะมาผูกกันก็คือเป็นแบบวินเซอร์น็อตนะครับผู้ชายสไตล์ไหนลุคไหนก็น่าจะเป็นลุคที่แบบเนี้ยบๆจะออกไปงานแต่งงานบ้างหรือว่าไปร่วมงานอะไรที่มันมีพิธีรีตรองนะครับได้ไทหนึ่งเส้นครับสไตล์แบบไซครามนิโก้ผ้าย้อมอะไรอย่างนี้หน่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็เข้าได้ทุกเบรเซอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าเอลเดรชน็อตครับเอลเดรชน็อตเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วจะเป็นสไตล์ที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วแปลกตาดูน่าสนใจแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อาจจะไม่แนะนำถ้าใครต้องรีบไปงานเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความพิถีพิถันสักนิดนึงฉะนั้นเหมาะกับคนว่างงานมากเป็นรูปแบบที่ผมว่าหลายซับหลายซ้อนนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่สนุกกับพวกงานฝีมือถักโคเชอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะชอบสไตล์นี้ฮะเอลเดรชเนาะแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วดูไม่เหมือนใครพอเห็นแล้วแบบดูเป็นผู้ชายที่มีดีเทลมีรายละเอียดเงี้ยดูมีอะไรอะไรเงี้ยครับก็ลองดูก็ได้ในสไตล์นี้เอลเดรชเนาะครับบอกแล้วไม่รีบตอนนี้เวลาก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแต่ว่าใครที่ชอบนะฮะสำหรับความพิถีพิถันและอยากจะลองพวกงานฝีมือดูผมชอบนะ Eldritch Knot แล้วก็จริงๆแล้วมันมีสไตล์ในการผูกเน็กไทอีกหลากหลายสไตล์นะให้เราได้ลองค้นหาดูนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วถ้ารู้สึกว่าใครแบบช่วงนี้พอมีเวลาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอยากจะพิถีพิถันกับการแต่งตัวของคุณมากขึ้นเพิ่มความเนี้ยบของคุณมากขึ้นนี่เป็นสไตล์อีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมว่าการที่เราเป็นคนเล่นเน็กไทก็เท่อยู่เหมือนกันนะที่มาลองดูมีเน็กไทหลายๆแบบแล้วก็ลองผูกเน็กไทหลากหลายสไตล์ผมว่าถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆน่าจะชอบครับเพราะว่าเป็นคนที่มีดีเทลแล้วก็ดูน่าสนใจเลยก็ลองดูครับเน็กไทก็ถือว่าเป็นเอ็กเซสซอรีที่ทำให้คุณดูดีและมีอะไรมากขึ้นได้มาวันนี้ยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเพราะว่าพอมาเจอร้านเน็กไทต่างๆนะครับอย่างสยามเซ็นเตอร์ชั้น3นะครับก็มีร้านจินแอนด์มิลค์นะครับแล้วก็มีร้านเดอะซีเล็กเต็ดนะครับก็สามารถมาลองหากันได้พอลองเข้ามาดูแล้ว
มันมีหลากหลายวิธีในการผูกเนคไทได้มากกว่านั้นอีกอ่ะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาว่างแล้วเราอยากจะเติมรายละเอียดเติมดีเทลในชีวิตเราเราก็ลองแบบมาส่องหน้ากระจกเราแล้วก็ผูกเนคไทที่เราชอบที่มันเป็นความสุขของเรานะฮะในการมองแล้วก็ลองผูกเนคไทในสไตล์ต่างๆดูบ้างผมว่ามันก็เพิ่มรายละเอียดในชีวิตได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นผมว่าเราก็อาจจะถูกมองนะครับว่าเป็นผู้ชายที่มีรายละเอียดมากขึ้นถ้ามันมีเนคไทเป็นส่วนประกอบในร่างกายนะครับสนุกกับการแต่งตัวครับลองไปเรื่อยๆ mix and match ไปเรื่อยๆสักวันคุณจะเจอตัวของคุณมากขึ้นครับAbsolute สยามทีวีครับงานนี้จุดประสงค์หลักคือการเปิดตัวอีเวนต์ใหญ่แห่งปีของ Under Armour นะคะคือชื่อว่า Taste of View เราจะมีการแข่งคัดหาผู้ชนะในแต่ละประเทศนะคะมี4ประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์แล้วก็ที่ฟิลิปปินส์นะคะ4ที่นี้แล้วก็มาแข่งกันแต่ละประเทศเนี่ยจะหาผู้ชนะ1หญิง1ชายรอบไฟนอลจะอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคนที่ชนะของประเทศไทยก็จะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Under Armour 1ปีนะคะแล้วก็จะได้ขึ้นปก Men's Health ที่เมืองไทยแล้วก็มีของขวัญอื่นๆอีกแต่ถ้าหากว่าไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วชนะนะคะก็จะได้ขึ้นปก Men's Health ที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันผู้ที่เข้าแข่งขันก็คือใครก็ได้ที่เป็นตัวจริงคือเล่นกีฬาอยู่แล้วก็ออกกำลังกายเป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
เพียงแต่ว่าขอให้มีความเร็วมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะแข่งตัวactivity ที่เราเซตเอาไว้เนี่ย4ทั้งหมดมี4กิจกรรมเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดภายใน1นาทีนอกเหนือไปจากอีเวนต์ของเราที่เปิดตัว Taste of You แล้วนะคะเราก็จะมีเปิดตัว Brand Ambassador ของ Under Armour คนใหม่ก็คือคุณปูปยานะคะจริงๆแล้วคุณปูเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายจริงจังอยู่แล้วแล้วก็ได้ใช้ตัว Under Armour มาพอสมควรแล้วในระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราคุยกันเนี้ยคุณปูกับ Under Armour เนี้ยมีความเขาเรียกยังมีจุดประสงค์ที่มันคล้องกันมันคลิกกันมันก็เลยสามารถที่แบบ say yes ได้ง่ายๆค่ะรวมมือจังๆต้อนรับคุณปูปรายาลบเบิร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูจังๆเลยจังๆคนเรานะซื้อไม่ได้สองอย่างสุขภาพกับเวลาก็คือเราก็ควรจะโฟกัสกับสิ่งนี้ถ้าป่วยแล้วเราก็ใช้ชีวิตไม่ได้เลยอยากให้คนไทยของเราออกกำลังกายมากเปิดตัว Brand Ambassador Under Armour ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะรู้อยู่แล้วว่าคนออกกำลังกายก็อยากได้พรีเซนเตอร์ Under Armour ภูมิใจมากจริงก็ปีนี้ก็มีลงแข่งมาราธอนฟูลมาราธอนอีกครั้งหนึ่งก็ประกาศที่นี่เป็นที่แรกว่าสต็อกโฮล์มค่ะสวีเดนกูเป็นลูกครึ่งสวีเดนปีนี้จะไปวิ่ง10กิโลที่นั่นและปีหน้าก็น่าจะมีจองบึงค่ะจริงๆแต่งตัวง่ายๆค่ะก็คือจะแบบสีพื้นๆดำเทาขาวอะไรเงี้ยแล้วแต่อารมณ์จริงๆคือเรียบๆแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมามันคือแบบเรียบมากไปหน่อยก็เลยใส่หมวกให้มันแบบดูมีอักเซสซอรี่อะไรเงี้ยค่ะชอบเข็มกลัดค่ะอันนี้เป็นอักเซสซอรี่เพราะว่าแบบมันเพิ่มลุคให้กับชุดได้อะไรเงี้ยค่ะชอบซื้อรองเท้าอะค่ะส่วนมากก็จะเป็นรองเท้าแบบที่ใส่อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบแล้วแต่เลยอ่ะส่วนมากซื้อรองเท้าสีดำเพราะว่ามันแมทกับชุดง่ายค่ะเพราะว่าปกติชอบใส่ชุดสีพื้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของเน็กไทและทิปส์แอนด์ทริคส์ดีๆที่ Absolute สยาม TV นำมาฝากทุกคนในวันนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ